เฮ้ยหนึ่งแกสุดยอดจริงเลยว่ะแกพูดเรื่องอะไรวะเราไม่เห็นเรื่องเลยเรื่องไม่น้อยแกที่ชื่อคะแนนอะแล้วตอนนี้เก็บได้กี่แต้มแล้ววะเมื่อกี้ที่คุณกับเพื่อนพูดหมายความว่าไงหรอคะเฮ้ยหนึ่งกลับก่อนนะเว้ยไปเจอกันนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกแสดงว่าที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าเลิกงานดึกไปต่างจังหวัดบ่อยๆคุณโกหกฉันหมดเลยสินะคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเราเพิ่งแต่งงานกันมา2ปีเองนะคะที่จริงอ่ะผมอ่ะก็ไม่ได้อยากทำร้ายจิตใจคุณหรอกนะแต่คนที่ประสบความสำเร็จอ่ะส่วนใหญ่เขาก็มีเรื่องแบบนั้นกันทั้งนั้นแล้วผมก็แค่ทำตามไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ฉันน่ะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณนะคุณพูดอะไรนะตัวคุณเนี่ยนะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผมจะสำคัญตัวเองมากไปเลยเนี่ยก็ใช่แต่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นคนเฝ้าคุณทั้งคืนตอนนี้คุณเริ่มทำธุรกิจอ่ะนี่ไงคะเสร็จแล้วแค่นี้เหรอทำไมผมคิดไม่ได้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะแล้วจะหาเงินไหนจ่ายวะแล้วตอนนั้นอ่ะคุณเกือบจะยอมแพ้เราด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีเงินแล้วนี่เผื่อจะพอช่วยคุณได้บ้างอ่ะเงินเยอะขนาดนี้คุณไปเอามาจากไหนฉันรู้ว่าคุณจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยเอาแหวนแต่งงานไปขายน่ะขอบคุณคุณมากเลยนะผมไม่คิดมาก่อนเลยอ่ะว่าคุณอ่ะจะทำเพื่อผมขนาดนี้ไว้ผมอ่ะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่อ่ะผมอ่ะจะซื้อแหวนวงใหม่ให้คุณเอาวงใหญ่กว่าเดิมด้วยทีเนี้ยคุณก็เห็นแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาฉันเสียสละให้คุณมากแค่ไหนแล้วนี่คือสิ่งที่คุณตอบแทนใช่หรอแล้วจะให้ผมทำไงล่ะผมอ่ะทำงานหนักจนประสบความสำเร็จจะให้ใช้ชีวิตแบบเดิมเหรอคงไม่ได้หรอกมั้งแล้วผมอ่ะเป็นประธานของบริษัทนี้ก็ต้องหาผู้หญิงที่มันเหมาะสมข้างกายผมไหมไม่ใช่แม่บ้านที่แต่งตัวโสมๆแล้วมีกลิ่นตัวเหม็นๆแบบเนี้ยขอโทษทีนะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะสุขสันต์วันเกิดนะหนึ่งฉันขอให้คุณโชคดีนะหลังจากที่ผมเลิกกับเบียร์ไปผมทำธุรกิจของผมต่อแต่พอไม่มีเบียร์ก็ไม่มีใครคอยช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก้ไขให้ผมอีกผมเริ่มหมดตัวเริ่มเป็นหนี้ในเวลาแบบนี้แทนที่เก็ตที่เป็นเพื่อนสนิทของผมไวเกตเขาจะช่วยผมหรือซัพพอร์ตผมสองปีผ่านมาผมพยายามตามหาเบียร์มาตลอดเบียร์ใช้เบียร์จริงๆด้วยหนึ่งเหรอโหเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณพอมีเวลาบ้างคุยกับผมไหมอ่ะที่จริงฉันจะสายแล้วแหละแต่มีอะไรก็รีบพูดมาเบียร์ตั้งแต่คุณทิ้งผมไปอ่ะรู้ไหมว่าผมอ่ะคิดถึงคุณมากเลยเรากลับไปเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเพราะผมอ่ะรักคุณมากเลยนะฉันว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกค่ะแล้วฉันอ่ะก็คงทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ได้น้องคนนั้นล่ะคะตั้งแต่ที่เราสองคนเลิกกันไปอ่ะเธอรู้ไหมว่าชีวิตของผมอ่ะก็แย่ลงทุกวันเลยแล้วอีกอย่างธุรกิจของผมก็ล้มละลายแล้วนะคุณเบียร์ครับรถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปคุณเบียร์เหรอใช่นั่นบริการฉันเองอ่ะตั้งแต่วันที่คุณทรยศฉันก็ทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็
ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีด้วยนะยินดีกับคุณด้วยนะแล้วแบบเนี้ยคุณพอให้โอกาสใหม่ได้ไหมโอกาสเหรอคนอย่างคุณน่ะมันไม่สมควรได้รับหรอกนะเบียคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะยังไงให้โอกาสผมเถอะขอร้องละฉันทำงานหนักมาขนาดเนี้ยคุณจะให้ฉันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเหรอไม่มีทางลาก่อนนะหนึ่ง